สวัสดีครับขอมาไลฟ์แป๊บนึงนะครับวันนี้เรื่องเฮียดีมากเลยขอบคุณมากครับบ็อกซ์เซ็ต start send within this month นะครับ start within this month in Thailand yes สวัสดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจวงสวงเนาะแล้วก็วันอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณคำอวยพรวันเกิดด้วยนะครับไม่มีเวลาเข้าไปแบบตอบหรือว่าใดๆเลยจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมานะครับทั้งเดมทั้งใน Twitter เล่นแท็กอะไรเงี้ยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับเราติดตามได้เลยครับโหวันนี้บวงสรวงแบบคือมันไม่ได้มันร้อนแหละครับแต่ว่าแดดมันไม่ได้แบบเข้ามาเจอแต่ว่าความอบอ้าวเนาะนี่ก็คือมึนไปเลยตอนนี้คือยังปวดหัวข้างเดียวเลยครับโอเคคือที่จะไลฟ์เนี่ยคือจะมาแจ้งข่าวเรื่องนึงจริงๆอ่ะคือถือว่าแค่มาแจ้งตรงนี้แล้วกันเพราะรู้สึกว่ายังเรายังไม่สามารถพิมพ์แจ้งอย่างเป็นทางการได้นะครับก็คือตัวของวันที่13นะครับอันนี้คือทางเราไม่ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้มีงานที่ไปในวันนั้นนะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องรอทางเจ้าของงานอ่ะเขาชี้แจงหนอจริงๆอยากจะบอกตั้งแต่วันที่จัดโฟโต้บุ๊กสี่นูนิวแล้วนะครับวันที่ชายอานนท์แล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทางงานเป็นคนประกาศเนาะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับก็อยากจะมาบอกให้สบายใจกันนะครับแล้วก็จะได้เลือกตั้งในตายอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าไม่เราต้องให้เกียรติทางงานเขาต้องประกาศนะครับแต่เราแค่อยากจะพูดเพราะว่าเราเห็นหลายๆคนยังพูดถึงเยอะมากๆแท็กกันมาเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเราต้องให้เกียรติทางนั้นเป็นคนชี้แจงแต่ว่าทางเราไม่ได้มีไปนะครับประมาณนี้เลยต้องแจ้งนะครับแต่ว่าที่เราไม่แจ้งในทวิตตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยหรือแจ้งทางตรงเนี้ยเพื่อให้หยุดการที่ทุกคนแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะแท็กอะไรใดๆมาแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันแอบกระทบของเขาเหมือนกันแต่เราก็จะพูดในส่วนของเราเพราะว่าเราอะไม่สามารถพูดก่อนเขาได้นอกไหมไม่สามารถแบบเราพูดอะเราพูดตรงนี้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถพิมพ์สถานะได้นะครับเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งนะครับประมาณนั้นส่วนว่าอยากจะให้เข้าใจว่าในการรับงานเนี่ยได้หลายๆงานเลยอ่ะมันเป็นการดีลมาแบบนานมากเพราะคิวน้องมันค่อนข้างที่จะแบบฟิกมากเลยครับแบบดีลมาแบบนานสุดๆก็เลยอยากจะมาชี้แจงนะจ๊ะแค่นี้เลยประมาณนี้นะครับส่วนบ็อกเซตตามที่บอกเลยครับเริ่มส่งสิ้นเดือนนี้นะประมาณนี้สำหรับคนที่ถามว่าทำไมยังรับงานนั้นให้น้องอยู่หรืออะไรหลายๆแต่งเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยอันเนี้ยการรับงานน่ะอยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจเนาะของทางทุกฝ่ายนะครับแต่อย่างบางงานเนี่ยต้องอยากให้รู้ว่าเรารับมานานมากๆนะครับประมาณนี้เราอยากจะชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแบรนด์ต่างๆอ่ะบางแบรนด์เขาก็อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เวิร์กหรือไม่เติบโตนะครับอันนี้ก็เราอาจจะต้องลองดูยาวๆนี้พูดถึงเผื่อเรื่องอื่นๆนะฮะประมาณนั้นโอเคประมาณนี้ทุกคนขอมาชี้แจงประมาณนี้ขอตัวไปประชุมบทต่อก่อนนะครับตอนนี้ก็คือแบบโหประชุมทั้งวันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับใครสรุปได้ก็สรุปให้ถูกต้องด้วยนะขอบคุณมาก